วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้เช็ควันนี้เปิดบ้านต้อนรับศิลปินหนุ่มมากเข้มเสียงดีกัณณภัทรที่นี่ไม่ใช่เซฟโซนของพี่เพิ่งมาสนุกกว่ารายการนี้มากเฮ้ยอะไรวะวิกระดุมกุชชี่เอาแล้วมึงบอกให้ซื้อของแท้ของแท้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมึงเคยรักกูบ้างไหมวะรักผมว่ารักที่สุดพี่ก็รู้ว่าเวลาออกรายการเนี่ยผมก็เอนเตอร์เทนแต่เวลาผมอยู่ข้างหลังเอนเตอร์เทนเยอะไปและนักร้องลูกทุ่งสาวเสียงใสที่ผันตัวมารับบทเป็นนักแสดงข้าวทิพย์ธิดาดินแล้วท่าอะไรของเราอะท่าเมื่อกี้ท่าอะไรท่าอะไรเมื่อกี้แบบเขินเขินก็อยากมองเขาอยากยังไงแล้วสงสารนักร้องบ้างเขาร้องไม่ได้เขาลําไม่ได้ส่งอารมณ์ให้เนี่ยส่งอินเนอร์อะไรเนี่ยอารมณ์ขำเหรอขำเลยเมื่อกี้พี่เขาทิพย์อยู่เงี้ยพร้อมแล้วเชิญพบกับโชว์พิเศษเพลงฮิตโต๊ะตริมจากพวกเราสาวเช็คกันได้เลยครับแค่ผ่านมาเพียงสบตาเหมือนหัวใจลอยหลุดไปเธอค่าคนด้วยสายตาเพียงแค่เธอนั้นมองมาไม่ปลอดภัยแม้อยู่ไกลสักเท่าไรเมื่อเมื่อโดนดึงดูดไปโอ้หากให้เขาไปใกล้ห่างก็อยากที่จะตั้งทางอดใจไม่ไหวอยากจะรู้จักแต่เธอดันมารักเสียสาแก่ใจเธอมาทำให้ละลายโดนสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะลืมต้องโดนสะกดให้ยิ้มอย่าคงมองภาพที่เธอนั้นอยู่ตัวเองใจฉันเปลี่ยนเธอเชื่อฉันได้ไม่ใช่แค่ฝันที่ฉันต้องเดินและฉันก็ฝืนหัวใจตัวเองไม่ไหวเธออยู่ตรงนั้นอยากเพียงแค่ชิดใกล้ห่างใจเท่าไรไม่ได้สักทีสาปให้ตายแล้วตายอีกอย่าได้คิดที่จะลีต้องโดนสะกดให้ยิ้มอย่าคงมองภาพที่เธอนั่งอยู่ตัวเองใจฉันเปลี่ยนเธอเชื่อฉันได้นิ่มๆด้วยรอยยิ้มเธอมาอีกครั้งเว้ยดีใจพี่มาเอ้ยเปิดมีครั้งที่สองครั้งที่สองครับเลือกเพลงมาโอ้โหคือเพราะนะแต่มีความยากนะมีความ R&B อะไรอย่างงี้นะนนร้องยากไว้ยากด้วยแล้วนนมันร้องเหมือนไม่อยากใครร้องตามได้สักทีอุ้ยอะไรก็ไม่รู้แล้วมีทีแล้วมีอะไรด้วยนะทีและทีได
ได้ยินไม่ได้ครับนี่ชอบได้ยินไม่ได้เลยกลับมาอีกครั้งเพราะว่าพี่ชายเราก็มีเพลงใหม่มาถูกต้องโอ้โหเพลงใหม่จนตอนนี้น่าจะเก่านะครับเพราะว่าตอนที่ผมปล่อยเพลงนี้มาประมาณโหน่าจะ2เดือนแล้วนะครับผมพยายามหาคิวซาวด์เช็คว่าเฮ้ยเพลงใหม่ปุ๊บจะได้มาเมื่อไหร่รายการนี้ศิลปินคิวขอมาเยอะมากเฮ้ยรายการฮอตขนาดนี้เขาไม่เพิ่มค่าตัวพวกเราอ่ะนี่ผมพูดให้คุณแล้วนะอุ๊ยๆเกาแขนมีอะไรป่ะเนี่ยอยากพูดอะไรไม่มีอะไรแกะสะเก็ดเงินเนี่ยเอาอย่างนี้เดี๋ยวเราคุยกันยาวๆเพราะเรื่องราวเยอะมากขอเก้าอี้หน่อยครับอัปเดตกันหน่อยคุณสนิทกับครอบครัวครั้งนี้ใช่มั้ยสนิทกับครอบครัวมั้ยคือแต่ก่อนอ่ะไปบ่อยถ้ามีเวลาไงก็ไปสุพรรณไปนอนแต่ก่อนไปนอนบ้านแถวประเวศก็บ่อยไปนอนที่บ้านพี่เหรอไปนอนที่บ้านพี่กันทำไมอ่ะให้ไปนอนไหนอ่ะไปสุพรรณเคยถึงสุพรรณไหมไม่เคยไม่เคยถึงสุพรรณไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีอ๋อหรอใช่แสดงว่าพี่หาเหมือนกันนี่ก็เลยไม่ถึงไม่ค่อยกูถึงไม่ค่อยกับสุพรรณไงกูก็อยู่กรุงเทพไม่ใช่เล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นเขากลับสุพรรณบ่อยกลับไปบ้านบ่อยใช่ครับใช่ครับก็ช่วงโควิดที่ผ่านมาก็ค่อนข้างจะกลับบ่อยแต่ว่าช่วงนี้พองานเริ่มกลับมาก็อยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพเป็นหลักครับเขาบอกว่าครอบครัวพี่เนี่ยฟอร์มเยอะคืออะไรหมายถึงว่าวิธีการบอกรักใช่ไหมเออใช่ใช่ไหมใช่ครับก็เป็นคนแบบเวลารักเนี่ยจะไม่ค่อยพูดรักตรงๆวิธีการแสดงออกความรักก็จะเป็นอารมณ์แบบเหมือนพูดกันแบบห้วนๆนะครับคือไม่ต้องพูดบอกรักแต่แค่ปฏิกิริยาเวลาดุกันเวลาแซวกันเวลาเหวี่ยงกันอะไรเงี้ยนั่นคือบ้านผมบอกรักแบบนี้กอดกันไหมกอดครับกอดหอมไหมหอมแต่ไม่ค่อยพูดออกมาเป็นคำไม่ค่อยพูดออกมาเป็นคำกับแม่บ่อยผมไม่เคยเห็นภาพแม่เวลาแม่มาก็แบบเอาแย่ติดลูกชายแล้วอะไรเงี้ยแม่ก็จะมาแบบเกาะแข้งเกาะขานวดขาให้ลูกหยอกเขาใช่อย่าเพิ่งรีบกลับนะลูกอยู่กับแม่นานหน่อยนะแม่ใช่ผมอยู่นานทำไมอะไรเงี้ยอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรตอดแดดตัวดำอีกอะไรเงี้ยเขารักแม่มากล่าสุดซื้อทองให้แม่เฮ้ยเปย์แม่ทองให้แม่นะกี่บาทพี่5บาทอู้เท่าไหร่แล้วอ่ะตอนเนี้ยบาทแล้วซอสตอนนั้นแสนกว่าบาทแสนห้าประมาณแสนกว่าบาทหูแม่เก็บไว้ที่ไหนอะหูอยากมาเราหัดซื้อให้แม่ไม่ได้ไปสุพรรณนานแล้วด้วยอุ้ยน้องพี่ก็ซื้อทองให้แม่ใช่ไหมช่วงนี้ทองดีนี่ตอนนี้แม่เป็นเบาหวานและทองหยิบทองหยอดไว้ทองหน่อย5บาท10บาทก็เล่นได้แกวันนี้ได้อ๋อซื้อทองให้แม่มันเป็นแบบวันเกิดหรือเป็นอะไรวันเกิดครับเอาวันเกิดคุณแม่คือแม่จะบ่นก่อนถึงวันเกิดว่าเออวันเกิดใกล้แล้วนะลูกก็ไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่หรอกอันนี้ก็เก่าแล้วอะไรเงี้ยก็หยิบออกมาจริงเหรอจริงแม่กูเป็นอย่างงี้มึงก็รู้นะมึงใส่แม่กูอยู่แม่กูชอบแบบชอบประชันอะแบบชี้บอกลูกแต่ว่ารู้ว่าแม่ชอบบ่นพี่กันใช่เพราะบ่นนิสัยเป็นยังไงนิสัยแม่เป็นอย่างนั้นเวลามึงจะมาหากูแล้วก็ไม่มีเวลาให้เฮ้ยมึงไม่ต้องมาหรอกอ่ะเนี่ยคืออ๋อคำอยากตรงข้ามจะมีคำตรงข้ามที่แบบพูดออกไปอาจจะแบบมึงมาสิน้อยใจอยู่นะมาหาหน่อยจะมีความแบบประชดนิดนึงให้รู้ว่าแต่ว่าน้ำเสียงก็จะฟังออกแม่ก็บ่นว่าทองเส้นเล็กนะแบบใกล้มันเกิดแล้วไม่ต้องซื้ออะไรให้แม่นะลูกนะเขาอยู่กันจนรู้จังหวะกันแล้วว่าอะไรเป็นยังไงเราลูกชายอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกว่าในการทุ่มเทของพี่เนี่ยในการเปมึงเวลาเลยมึงไม่ทำความเข้าใจเลยมึงเลยมึงไม่ทำความเข้าใจด้วยแม่งมีหลายวัดแต่คำถามเขาเป็นคนทุ่มทุนเป็นคนอินอะไรก็จะซื้อทุกอย่างคุณจำได้ไหมครั้งที่แล้วเขามาก็จักรยานจักรยานแพงมากครั้งนี้เขาติดต่อมานะบอกให้การเอาไม้แบตมาหักกลางรายการได้ไหมไม่เอาแล้วไม่แต่ว่าพี่อ่ะเป็นช่วงไม่มีแพนด้าหรอไม่เฮ้ยหมายถึงว่าไม่น่าเล่นอันนี้ฮิตแม่งเก่าอยู่เหมือนกันฮิตเป็นช่วงเทนนิสก็จะของเทนนิสก็จะอุปกรณ์สายอุปกรณ์ใช่ก็ซื้อหมดเยอะกอล์ฟก็จะซื้อของดีๆผู้หญิงอ่ะโอ้โหก็จะซื้อเพชรซื้ออะไรให้เขาเนี่ยพี่ส่งมาเองนะไม่กลัวไอ้อันนี้เองเลยนะเล่นเองด้วยนะไม่มีเล่นเองด้วยไม่มีตอนนี้ไม่มีผู้หญิงคุยแล้วตอนนี้มีคุยครับมีคุยใครกูต้องมาบอกอะไรให้มึงฟังไหมตอนนี้ว่ากูคุยกับใครคุยนานยังคุยนานยังอะไรนะครับก็เพิ่งคุยครับประมาณกี่เดือนแล้วเสือกไม่อยากรู้ไงก็อยากอัปเดตไงว่าตอนนี้พี่ชายเราเป็นไงบ้างไม่ได้คุยเลยแค่คุยเขาแค่คุยอยู่อย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องนั้นจะมาตอบว่าโสดทำงานอะไรกันไม่ใช่เราคุยอยู่พี่ไปเจอได้ไงก็คุยผ่านโซเชียลนี่แหละเป็นอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนด้วยในโซเชียลใช่ไหมใช่ครับก็ฟอลโล่กันสิในไอจีมึงพยายามต้องการให้นักสืบเขาพยายาม
แล้วแฟนคลับกูไวด้วยเดี๋ยวนี้ follow ใครปุ๊บไปกันพรวมเลยเพราะเขาดูได้เลยไงมันเด้งขึ้นเลยไงว่าวันนี้ไป follow ใครไงเรามีมูลแล้วไม่เป็นไรอย่างนี้คือเขาโตมากแล้วแล้วเราก็เชื่อว่าหลายๆคนเชื่อในความคิดความอ่านเขาว่าถ้าเขาจะเลือกใครจะคนหนึ่งคุยหรือเป็นคนอยู่ข้างๆอ่ะมันก็แปลว่าเขาตัดสินใจมาดีแล้วเว้ยมึงเชื่อป่ะมึงที่เสนอกูหลายปีอ่ะแต่พี่นี้ที่แบบกูเพิ่งไปเจอแบบในรายการเขาไม่นานเขาพูดได้แบบเหมือนเข้าใจกูมากกว่ามึงอีกพอพี่กลับดีข้างหลังนะโอ้โหตวก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 พาพาพากูเหรอผมเนี่ยใส่ความใส่ความให้กูดูแย่ใส่ความขอบคุณมากจริงที่นี่ไม่ใช่เซฟโซนของพี่อยู่เพิ่งมาสนุกว่ะรายการนี้มากอุ้ยอะไรวะอุ้ยกระดุมกุชชี่เอาแล้วมึงบอกให้ซื้อของแท้ไงเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเย็บได้ไม่ใช่ของแท้จริงเดี๋ยวเย็บได้เอาอะไรอีกอะครั้งที่แล้วจักรยานไอ้นั่นหลุดอันนี้อะไรอีกอะเอาอะไรกันอีกอะเอาอะไรกันอีกไม่ป่ะไอ้นี่ได้ป่าวะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเย็บช็อปอันนี้ได้ป่ะเดี๋ยวเย็บไหมมันไปเคลมได้ป่ะอ๋อได้สิได้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 เอาเข้าช็อปเคลมได้ค่อยไปซ่อมค่อยไปซ่อมไม่เป็นไรทำไมดูหน้าตั้มกังวลอ่ะเดี๋ยวกังวลไม่ดูใช่หลุดจริง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 เฮ้ยโคตรเนียนเลยพี่ใช่แต่ผ้ามันเนียนนุ่มผ้าเนี่ยเนียนนุ่มเออไอ้นี่เนี่ยมึงเคยรักกูบ้างไหมวะรักผมว่ารักที่สุดพี่ก็รู้ว่าเวลาออกรายการเนี่ยผมก็เอนเตอร์เทนแต่เวลาผมอยู่ข้างหลังเอนเตอร์เทนเยอะไปเอาความจริงใจบ้างตั้มเช็คอัปเดตวันนี้คริสธีรวัฒน์ล่าสุดปล่อยซิงเกิลใหม่นอนไม่พอสลีปเลสในสไตล์ป๊อปแร็ปมีจังหวะให้โยกตามกันได้พร้อมกับลุคใหม่ที่ดูสมาร์ทแอนด์คูลซึ่งเนื้อหาถ่ายทอดอารมณ์ของคนคลั่งรักที่เฝ้าคิดถึงอีกฝ่ายอยู่ตลอดเวลาจนถึงขั้นที่กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวแถมงานนี้เจ้าตัวยังทุ่มเทจรดปลายปากกาแต่งทั้งเนื้อร้องและทำนองอีกด้วยรับรองว่าโดนใจคนคลั่งรักแบบขั้นสุดติดตามชมมิวสิกวิดีโอนอนไม่พอสลีปเลสได้แล้ววันนี้ทาง YouTube GMM TV Record ถ้าตอนนี้กลับไปเจอกับกันณภัทรกันต่อได้เลยครับเวลาที่ต้องไปนอนนะแม้ว่าฝันฉันเป็นละครแต่ถ้าฉันไม่ฝันถึงเธอฉันก็คงไม่ยอมนอนเล่นเกมดีกว่าสรุปว่าอะไรพี่ชายมาทั้งทียังไงเกมอะไรดีเราไม่ได้อัปเดตชีวิตกันนานเรามีสิ่งที่อยากรู้เยอะแยะเราจะเล่นเกมจริงหรือไม่จัดไปพร้อมหรือเปล่าพี่พร้อมครับพี่เคยดูมั้ยรายการเราไอ้ช่วงจริงหรือไม่เคยดูครับต้องตอบเร็วด้วยนะ อย่าไปคิดอะไรเยอะโอเคถ้าไม่ต้องมีเหตุผลถ้าจริงก็คือเพราะอะไรต้องอธิบายโกหกได้ไหมไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้เพราะต้องตอบเร็วข้อแรกล่าสุดโดนแม่บ่นเรื่องฟิล์มติดรถยนต์ใช่ครับจริงเพราะอะไรเพราะว่าฟิล์มเก่ารู้สึกว่าขับไปแล้วเอ้ยทำไมตัวดำขึ้น What? เลยไปติดเพิ่มให้มันเข้มขึ้นจากตอนแรกเท่าไหร่40เฮ้ย40สว่างมากนะสว่างไปแล้วมาเปลี่ยนเป็น80มืดตึ๊บไม่อยากเปลี่ยนมาทั้ง60วันไม่ครับผมก็เลยบอกแม่ว่าแล้วตอนนี้พอปิดปุ๊บมองไม่เห็นเลยแม่ก็ด่านี่เห็นไหมบอกแล้วไม่ดีทำไมเนี่ยจริงๆแม่แต่แม่ไม่ต้องห่วงผมขับได้เวลาขับใช่ไหมผมก็ขับปุ๊บแล้วฟองคืนปุ๊บผมก็เปิดกระจกข้างแล้วก็มองทางแม่ไม่ต้องห่วงแล้วแม่ก็เหมือนจะแบบเฮ้ยจะด่าดีจะขับดีอะไรเงี้ยแล้วจะเอาถามจริงเพราะว่าพี่ดำขึ้นจริงๆจากการขับรถฟิล์ม40หรอกูว่าคิดว่ากูคิดไปเองเว้ยแต่กูคิดว่ากูดำขึ้นกูเลยหาทุกวิธีทางที่มันจะสามารถป้องกันได้ข้อต่อไปมาจริงหรือไม่กลัวดำถึงขั้นตั้งชื่อดอมว่าซันบล็อกผมเพิ่งรู้เนี่ยไม่จริงไม่จริงพี่มีชื่อดอมไหมมีชื่อดอมชื่อดอมว่าซันบล็อกแต่ไม่ได้เกี่ยวกันกลัวดำเพราะว่าติดฟิล์มแต่ซันบล็อกนี่คือจริงๆมีแฟนคลับเสนอชื่อมาหลายชื่อแล้วก็แบบมีซันบล็อกนี่รู้สึกว่าเฮ้ยเจ๋งว่ะเพราะว่าผมรู้สึกว่าซันบล็อกมันคือครีมกันแดดแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมติดตัวตลอดเวลาแล้วผมขาดไม่ได้ก็เหมือนกับเตียบที่กับแฟนคลับที่เราเขาคอยปกป้องเราปกป้องเราเวลาที่เรามีเจอเรื่องอะไรแรงๆเงี้ยเขาจะเงียบกริบกันเลยเขาจะไม่ค่อยออกความเห็นไม่ค่อยอยู่ในคอมเมนต์ไม่ใช่เขาจะยังคือโอเคอ๋อบล็อกอย่างเดียวแต่กูไม่เถียงแฟนด้วยนะใช่อยู่แบบเฮ้ยอยู่เงียบๆคอยดูแล้วก็คอยนอยไปด้วยกันเพราะว่าสู้ไม่ไหวไงคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะเหลือเกินแฟนคลับจะต้องเป็นคนที่อยู่ข้างเรานอยเป็นเพื่อนกันแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วก็แค่แบบมีความเข้าใจมาเจอสู้ๆนะให้กำลังใจแบบนั้นแต่ไม่ได้เข้าไปตบตีและสู้รบเพราะว่าสู้ไม่ไหวเฮ้ยคอมเมนต์ทีสมมติว่าอ่ะ 1,000K อย่างเงี้ยของเรามีประมาณ 2K เราสู้ไม่ไหว
ก็แต่ว่าอันไหนที่ชื่นชมก็จะแบบมาชื่นชมมาอันนี้แซวเล่นนะครับซันบล็อกซันบล็อกก็คือชื่อด้อมแฟนคลับซันบล็อกข้อต่อไปจริงหรือไม่ที่กันไม่ชอบให้ผมเปียกเพราะกลัวผมหยิกเฮ้ยมีใครหยิกเท่าตั้มอีกเหรอเอาตอบมาตอบจริงครับจริงตรงไหนวะช่วงหน้าฝนเนี่ยคือจะเรียกว่าอะไรดูแลพิเศษแค่โดนละอองฝนเนี่ยปุ๊บเนี่ยโอ้โหละอองนี่หนักกว่าเปียกเฮ้ยพี่นี่เป็นเพราะพี่นี่เป็นคนอยากโศกแบบแถวๆนี้ไงนึกออกไหมนึกออกไหมเออพอมันโดนไอๆปุ๊บมันก็จะเริ่มหยิกละแล้วพอเราหยิกปุ๊บอะมันก็จะไม่มั่นใจเหมือนเราหนีบได้แป๊บเดียวเนาะมันก็จะกลับมาฟูอีกอ่ะมาพูดถึงเพลงใหม่นี่กันหน่อยดีใช่ครับผมเพลงใหม่มีชื่อเพลงว่าตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอครับที่จริงมาออกมาสักพักใหญ่แล้วนะออกมาสักพักใหญ่ก็จริงๆอยากจะมาโปรโมทตั้งแต่ช่วงเพลงใหม่ๆอย่างที่บอกแบบว่าคิวศิลปินแน่นมากรายการไม่ได้จริงรายการดังขอโทษนะครับผมแล้วผมต้องจองก่อนที่เพลงจะออกแล้วต่อไปจองคิวไว้ล่วงหน้าพี่ไม่บอกรายการ 5,000 ลัดเลยคิวจริงเหรอ 5,000 ลัดเลยอ๋อจ่ายทีมงานจ่ายผมดิรัดผมรัดเลยก็ดีแต่ว่าเพลงนี้ทำงานร่วมกับวงมีนใช่ครับก็จริงๆทำงานร่วมกับน้องกันวงมีนมาตั้งแต่เพลงแรกแล้วตั้งแต่ไม่ได้อยากลืมกันก็เป็นคนที่ทำโปรดิวซ์ดนตรีทั้งหมดให้ครับแล้วก็เพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น้องกันก็เป็นคนโปรดิวซ์ดนตรีทั้งหมดให้แล้วก็ไปนั่งทำด้วยกันที่ห้องน้องกันเลยครับแล้วก็ทำเมโลดี้มาด้วยกันเนื้อร้องก็มีน้องตาลเป็นคนแต่งให้ผมก็มีส่วนร่วมในการแต่งเนื้อเพลงด้วยเพลงนี้มันเนื้อเรื่องมันเป็นยังไงคะมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงเรื่องของความสุขความรักที่เราจะมอบให้กับคนที่เรารักครับแล้วก็คือเราไม่รู้ว่าตลอดไปของแต่ละคนมันยาวแค่ไหนแต่เรารู้สึกว่าถ้าเรามีคนที่เรารักแล้วอะเราก็อยากจะทำเวลาที่เหลือเนี่ยให้ความสุขเขาให้ดีที่สุดให้เต็มที่ที่สุดก็เป็นเพลงที่จริงๆแล้วใช้ได้กับความรักทุกรูปแบบรูปแบบใช่ครับรูปแบบพ่อแม่แฟนขับคนที่เรารักและปรารถนาดีใช่ครับฟังได้ที่ไหนครับพี่ตอนนี้ฟังได้ที่ลำโพงแล้วแต่ถ้าพี่ฝากนี้ได้เลยได้เลยโอเคเอาสตรีมมิ่งทุกช่องทางทุกช่องทางทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นลำโพงไฟเตอร์แล้วแต่มันจะไปเสียบตรงไหนแล้วแต่มือ Apple Music Jux นะครับครับอะไรอีกอ่ะSpotify คือทุกช่องทางแหละทุกช่องทางครับแล้วก็ MV ก็ปล่อยแล้วทาง YouTube ของ Love Is Channel ครับครับวันนี้ขอบคุณพี่มากนะขอบคุณมากเช่นกันครับแล้วขอโทษด้วยนะที่เล่นไม่เป็นไรครับขอบคุณครับไม่มีก็รายการนี้ก็เป็นรายการที่ผมดีใจนะที่ได้มาออกทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ออกมาก็จะมีไวรัลดีๆทั้งนั้นเลยก็ไม่เป็นไรหรอกกูรอรับแล้วครับคอมเมนต์ต่างๆที่อาจจะเข้าไอ้เวลาเขาตัดเขาก็ตัดแบบท่อนที่มันควรโดนตัดตัดดีๆนะโอเคครับขอให้พี่ชินนะกับอะไรแบบนี้ขอบคุณพี่กันมากขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผู้ชมขาติดเบรกนี้นะคะด้วยโชว์เพลงของกันนะคะที่จริงต้องบอกว่าเขาเป็นคนน่ารักนะแล้วก็สนิทพูดคุยกับเขาเนี่ยคือจริงๆเราไม่ได้สนิทกันตั้งแต่ตอนที่แบบสี่โพดำเดอะสตาร์หรืออะไรเพราะว่าเราก็อยู่กันคนละเวทีเนาะแต่เวลาที่เราได้คุยกับน้องค่ะเรารู้สึกถึงความจริงใจที่เขาอยากจะอธิบายอยากจะพูดเรื่องราวของเขาให้คนอื่นฟังแต่ไม่เคยเลยสักครั้งนะที่เราฟังแล้วเราจะรู้สึกตะกิดตะขวงใจเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็คือมนุษย์คนนึงนะที่สมควรค่าแก่การรักค่ะเพลงนี้ค่ะเพลงนี้คุณต้องฟังเพลงของเขาจริงๆนะคะตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอกันนภัทรค่ะขอบคุณครับเนี่ยไม่มึงอะไรของมึงแล้วเขาพูดทุกอย่างแบบขมวดกูทั้งชีวิตได้ดีกว่ามึงอีกมึงมันน้องที่แบบเผยแพร่ในสิ่งชั่วของกูเอาตรงนี้จะให้พี่อ๋อกว่าไหมตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เธอเข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นเธอมองเห็นฉันด้วยหัวใจสิ่งที่เคยพลาดไปเธอรับรู้และเข้าใจฉันได้ทุกอย่างเรื่องเล็กๆที่เธอนั้นทำกลับมีค่าเนื้อของชิ้นใดแค่คำธรรมดาแค่รอยยิ้มแค่สายตาที่บอกให้กันอยากเห็นมันทุกวันคงไม่มีเหตุผลใดมีแต่สิ่งที่ตั้งใจจะบอกไม่รู้ว่านานแค่ไหนชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุด
ันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของหัวใจตลอดไปของฉันจะเป็นของเธอจะไม่มีวันคิดถึงใครต่อจากนี้ทุกวินาทีจะดูแลเธอให้ดีให้เธอเป็นคนที่โชคดีที่สุดตอบแทนที่เธอรักกันคงไม่มีเหตุผลใดมีแต่สิ่งที่ตั้งใจจะบอกไม่รู้ว่านานแค่ไหนชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของหัวใจตลอดไปของฉันจะเป็นของเธชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอให้เธอเป็นเจ้าของหัวใจตลอดไปไม่รู้ว่านานแค่ไหนตลอดชีวิตฉันมันจะนานแค่ไหนจนวันสุดท้ายฉันนั้นจะอยู่จะเคียงข้างเธอเธอเป็นเจ้าของหัวใจตลอดไปของฉันจะเป็นของเธมาช่วงนี้ยังไงคะเราจะได้พูดคุยกับหนึ่งนักร้องสาวเสียงดีซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีอีกหนึ่งบทบาทก็คือเป็นนักแสดงจากละครเรื่องบอดี้การ์ดหมอลำและนี่คือพี่ข้าวทิพย์ธิดาดินเราเลยแต่เรารังเกียจตัวเราเองนะคะใช่สนุกค่ะชอบมาเหรอครับค่ะอยากมาอีกค่ะมาแล้วต้องมาอีกลูกพี่ไม่น่าดูชอบเลยแบบนี้เนาะลูกพี่ดูเป็นแบบเรียบร้อยดูอะไรเงี้ยไม่พี่เขาบอกว่าเป็นสิ่งเดียวในชีวิตที่ดูแบบไม่โอเคเลยแต่พี่โอเคมากพี่โอเคมากเนาะพี่นั่งก่อนเลยครับแต่วันเนี้ยเอาจริงๆต้องบอกว่าครั้งที่แล้วมาในฐานะของศิลปินเนาะโปรโมทเพลงแต่ครั้งนี้โปรโมทละครค่ะงานเยอะมากค่ะงานเยอะแล้วดูสวยหวานดูอะไรอย่างเงี้ยและละครที่เขาได้รับเล่นเนี่ยมันหนักหน่วงมากเลยนะรับบทบู๊เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะคือมันปกติมันไม่ใช่ตัวเราเลยใช่ไหมไอการที่มันบู๊หรืออะไรเงี้ยก็จริงๆก็เป็นคนลุยๆนะคะถ้าอยู่บ้านก็จะแบบแบกจอบกับขุดไรนาอ๋อถิ่นหูหาปลาต้นกล้วยหักหัวมันอย่างเงี้ยนะคะหักโหดนะหักข้าวโพดด้วยมือเปล่ามันก็ทำมาแล้วจริงเหรอพี่หักข้าวโพดมือเปล่าหักข้าวโพดค่ะหักข้าวโพดได้ค่ะแต่เตะต้นกล้วยยังไม่ขาดพี่อย่าไปฝึกอย่าไปฝึกเราไม่ใช่บัวขาวเราไม่ได้ทำแต่ว่าละครเรื่องนี้คือต้องบู๊เยอะค่ะใช่ค่ะนั่นคือบอดี้การ์ดหมอลำใช่พี่เขารับบทเป็นใครคะรับบทเป็นประหลัดดวงดาวค่ะก็จะเป็นลูกสาวของผู้ว่าดุสิตก็คือพี่วิทย์ค่ะแล้วก็เราจะเป็นคนที่แบบคอยสอนมวยคอยดูแลกองร้อยของอสเป็นครูฝึกเนี้ยหรอใช่ค่ะใช่ใช่เป็นครูฝึกก็กำลังคิดอยู่ว่าเป็นประหลัดไม่น่าต้องมาบู๊เองเป็นประหลัดแต่ได้รับบทบาทเป็นครูฝึกด้วยใช่ค่ะก็คือในเรื่องเป็นประหลัดที่อยู่ชายแดนก็เลยต้องออกลาดตระเวนกับลูกน้องกับอสงั้นเราก็ต้องเป็นมวยใช่ค่ะเป็นมวยเราเป็นมวยอะไรบ้างครับมวยอันนั้นเรานักมวยเวลาเหนื่อยนักมวยเวลาเหนื่อยไงก็ต้องถือโค้ชขาพวกเราอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่เขาทิพย์กูล้วนๆเลยเป็นมวยอะไรที่ของเรา
ค่ะก็มวยไทยค่ะมวยไทยอยู่ในเรื่องก็เป็นแบบเจ้าของค่ายมวยก็จะคอยสอนมวยให้กับปลัดรุ่นน้องก็คือแซกชุมแพปลัดเปาเปาอันนั้นชื่อปลัดเปาเปาใช่ค่ะอยู่ในเรื่องก็จะแบบรับบทบู๊เยอะมากประมาณ 80% โอ้โหแล้วต้องยิงปืนด้วยป่ะยิงปืนด้วยเป็นครั้งแรกที่แบบได้มีโอกาสได้ยิงปืนถ้าต่างจังหวัดเนาะก็จะแบบมียิงนกยิงนังติ๊กนังติ๊กนังติ๊กยิงเคยยิงค่ะเคยยิงแต่นังติ๊กแม่นค่ะแม่นๆยิงกระป๋อมยิงกระป๋อมอุ๊ยคนยิงกระป๋อมได้คือแม่นสุดๆแล้วเพราะมันวิ่งไวมันวิ่งไวก็มีความคือมีเบสิกความแม่นการเล็งอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็พอมีค่ะแต่ว่าในเรื่องนี้นอกจากจะบู๊เล่นละครมีร้องเพลงด้วยในเรื่องก็ถือว่าเรื่องนี้คือก็จัดเต็มเรื่องร้องเพลงถามนิดนึงว่าตัวละครของเราความเป็นประหลัดเนี่ยเราจะได้เข้าไปร้องเพลงยังไงบทมันนำพาเราไปร้องเพลงได้ยังไงก็บางทีก็เก็บไม้มาก่อแบบก่อกองไฟอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เพลินๆก็หอบไม้มาด้วยแล้วก็ร้องเป็นคนชอบร้องเพลงใช่เป็นคนชอบร้องเพลงอีกหนึ่งคาแรคเตอร์เป็นคนชอบร้องเพลงมิจะร้องก็ร้องแล้วเพลงอะไรที่ร้องอยู่ในละครคะสีตายน้ำสายตาค่ะแปลว่าก็เหมือนกับจะตายจากอาจจะตายกับสายตาคุณอะไรเงี้ยค่ะแพ้สายตาสิตายน้ำสายตาสายตาหวานใช่ค่ะขอฟังสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะครับผมสิตายน้ำสายตาจากพี่ข้าวทิพย์ครับน้องคือหลงคักแท้เป็นภูมิแพ้ดอกหน่วยตาหรือเม้นว่าสิมามาให้สาวเขินตั้งใจมองเหลือเกินหรือเปิ้นมาดอกหน่ออายคือสิตายน้ำตาเจ้าใจคะนึงบ่เศร้าในใจอายคิดยังเหลือเกินหรือบังเอิญน้อจ้ากับสายตาที่ส่งมาถึงกันโอ้แน่บ่ว่าสายตาคู่นั้นที่อ้ายมองกันสั่นสะท้านหัวใจน้องทั้งอ้ายทั้งอยากจ้องมองต่อแต่ก่อนนั้นน้อบ่เคยมองจ้องใครแต่พอเจ้าก็จักว่าเป็นจังได้มันเขินหัวใจว่าหลายยันคนสาเบิ่งพุ่นหน้าพุ่นหน้าเบิ่งสายตาเพิ่นแน่เบิ่งพุ่นหน้าเบิ่งสายตาเพิ่นส่องเห็นยามใดกระจองแนมน้องบ่ว่ามองไว้ครั้งคือบ่ยางมาฟังเสียงโมเซลมาน้องก็เคินอยู่ในอายไล่กับพ้องเบอร์โทรก็กล้าปล่อยไล่กับพ้องเบอร์โทรก็กล้าปล่อยทำทรงขอเล็กน้อยขอให้น้องบอกเธอมีเขาเอิ้นมาแหน่บ่อยให้สาวลงน้ำให้เฮายืนน้องแล้วพอสานสัมพันธ์หาจังทำไมยิ้มทำไมงอนทำไมหัวบ่ายน้องสิตายน้ำใจตาเฮาต้องทนกับใจเรื่อยมาหลังอยู่ข้างตาไอ้ฟ้าวันนั้นไอ้เป็นไงหรือมองใครไล่จนชินบ่ทวินว่าทำไรก็ไม่ว่าจ้องให้คิดเราอะท่าเมื่อกี้ท่าอะไรแบบเขินอยากมองเขาอยากยังไง
แล้วสงสารนักร้องบ้างเขาร้องไม่ได้เขาลำไม่ได้ส่งอารมณ์ให้เนี่ยส่งอินเนอร์ในเนี่ยอารมณ์ขำเหรอขำเลยเมื่อกี้พี่เขาเทียบอยู่เงี้ยพี่เคยเห็นไหมว่าคนอีสานเวลาเขาเต้นหน้าห้างใช่ท่าเขาจะประมาณนี้และอินเนอร์ที่เราส่งไปเนี่ยมันสายตาเราก็ต้องมองแล้วส่งได้ด้วยแบบว่าหรือว่าขาดเลยอุทัยทิพย์ตรงนี้ขาวๆนิดนึงเนี่ยได้ทรงนี้ได้เลยสายตาบอกสายตาได้เซล่าเลยมั้งแต่ตูดไม่ได้เหมือนไม่มีอะไรติดตูดอยู่อ่ะมันเป็นสเต็ปอ๋อคุณไม่เคยไปเรียนกับ YG คุณไม่รู้หรอกเดี๋ยว YG เขาสอนท่านี้หรอสอนท่านี้โอ๊ยติดตายน้ำเพลงเจ้านั่นร้องหมอทำมวนมากนะคะขอบคุณค่ะก็ต้องไปดูคอนเสิร์ตสดเขาเนาะจะสนุกเหนื่อยละมาได้ก็คือเป็นเพลงสนุกสนานที่เราจะได้ฟังอยู่ในละครด้วยนะคะใช่ค่ะให้พี่โอทิพย์ฝากหน่อยค่ะว่าละครจะดูได้วันไหนบ้างคะค่ะนะคะฝากละครบอดี้การ์ดหมอลำเนเดอร์ค่ะให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮานะคะซอยเป็นกำลังใจให้มูเฮานำนะคะรับชมได้นะคะทางช่องวัน31นะคะเวลา1ทุ่มตรงจันทร์ถึงศุกร์ค่ะติดตามยังไม่หายหรอติดตามได้นะคะเป็นละครที่น่าดูเนาะแล้วก็ได้ความสนุกสนานเฮฮาด้วยนะคะแล้วก็มีคือครบรสต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าครบรสจริงๆมีบู๊ด้วยอ่ะครับวันนี้ลาไปพร้อมกับพี่เขาทิพย์เลยพี่จะให้ตั้มไปพักเหนื่อยละเพราะว่าน่าจะไม่ไหวกับท่า YG เมื่อกี้ออกไปก่อนเลยได้ไหมแล้วพี่ปิดรายการอยู่ด้วยกันก่อนเดี๋ยวจำเอาไปใช้ค่ะได้เลยพี่รอดูในคลิปท่าเต้นแบบนี้เหรอคะค่ะขอสักทีปิดรายการได้ไหมคะงั้นเราลาไปด้วยท่าเต้นแบบตั้มนะคะแต่ว่าในสไตล์ของพี่ข้าวทิพย์พี่ดาดินจัด